10อันดับงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกการจัดอันดับงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นไม่ได้นำเพียงความยาวของงูแต่ละสายพันธุ์มาทำการวัดขนาดเพื่อเปรียบเทียบกันเท่านั้นแต่จะเป็นการอ้างอิงความยาวขนาดของร่างกายและน้ำหนักตัวมาเปรียบเทียบกันอีกด้วยซึ่ง10อันดับงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกจัดอันดับไว้ดังนี้อันดับที่10งูหลามคาเป็ดเป็นงูขนาดใหญ่อยู่ในตระกูลงูหลามมีลักษณะลำตัวเพรียวหัวทรงสามเหลี่ยมมีลายสีน้ำตาลสลับกับสีเหลืองพบได้ในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีโดยมีความยาว 6.6 ถึง 13 ฟุตหรือประมาณ 2 ถึง 4 เมตรซึ่งความยาวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2 เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 15 กิโลกรัมซึ่งงูชนิดนี้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเพศเมียบางตัวนั้นอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ถึง 4 เท่าเลยทีเดียวอันดับที่ 9 งูโคลัมเบียนบูอาหางแดงเพศเมียมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.1 ถึง 3 เมตรในขณะที่เพศผู้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ถึง 2.4 เมตรโดยปกติเพศเมียที่มีขนาดโตเต็มวัยและมีความสมบูรณ์จะมีความยาวตั้งแต่ประมาณ 3 เมตรขึ้นไปหรือหากเป็นงูที่เลี้ยงในกรงพบว่ามีขนาดยาวได้ถึง 3.7 เมตรแม้แต่ขนาด 4.3 เมตรก็ยังเคยมีปรากฏให้เห็นมาแล้วอันดับที่8งูพิษบูทมาสเตอร์เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของป่าอเมซอนโดยมีขนาดยาวประมาณ4เมตรพบได้ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนไล่ไปจนถึงลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือในคอสตาริกางูชนิดนี้จะมีลักษณะสีน้ำตาลอมแดงและสีเทาซึ่งเป็นสีเดียวกันกับสภาพแวดล้อมที่งูพวกนี้อาศัยอยู่บริเวณหลังของงูชนิดนี้จะมีลายลักษณะคล้ายตัวอักษร X หรือรูปเพชรปรากฏอยู่อันดับที่7งูจงอางเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นงูที่อันตรายมากความยาวเฉลี่ยประมาณ 6.5 ถึง 8 เมตรซึ่งตัวที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวถึง9เมตรพิษของงูจงอางมีผลทางระบบประสาทอย่างรุนแรงสามารถทำให้คนหรือสัตว์ตายได้งูชนิดนี้มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายมากโดยเฉพาะตอนที่มันจวนตัวหรือถูกรุกรานอาหารของงูจงอางคืองูอื่นๆเช่นงูสิงงูทางมะพร้าวงูเห่างูเหลือมงูหลามหรือแม้กระทั่งกินงูจงอางที่มีขนาดเล็กกว่าอันดับที่6งูหลามสครับเป็นงูไม่มีพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและยังสามารถพบได้ในอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีงูชนิดนี้มีความยาวตั้งแต่ 2-5 เมตรพวกมันจะกินสัตว์เล็กเป็นอาหารเช่นนกหนูหรือค้างคาวโดยเมื่อต้นปี2013เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อมีผู้โดยสารบนสายการบินควอนตัสได้พบเห็นงูหลามสครับขนาดยาวกว่า3เมตรอยู่บริเวณปีกของเครื่องบินที่เพิ่งจะบินออกจากออสเตรเลียได้เพียงแค่20นาทีอันดับที่5งูหลามแอฟริกันเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาปกติแล้วงูชนิดนี้จะกินอาหารจำพวกสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกหนูหรือกระรอกแต่มันก็สามารถกินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันมากๆเป็นอาหารได้อีกด้วยเช่นจระเข้หรือแม้แต่มนุษย์โดยเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 5.5 ถึง 6 เมตรซึ่งตัวที่ยาวมากที่สุดพบว่ามันมีขนาดยาวถึง 7.6 เมตรงูหลามแอฟริกันมีความดุร้ายก้าวร้าวกว่างูหลามพม่าและพบว่ามันสามารถที่จะผสมข้ามสายพันธุ์กับงูหลามพม่าได้อันดับที่4
งูหลามพม่าเป็นงูไม่มีพิษที่มีขนาดใหญ่มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4เมตรงูหลามพม่าที่ถูกพบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดขนาดยาวถึง 5.18 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง74กิโลกรัมพบได้ทางตอนเหนือของประเทศพม่าและประเทศไทยงูชนิดนี้เป็นงูที่ดูแลไข่ของมันด้วยการนอนปกเพื่อส่งความอบอุ่นไปยังไข่ซึ่งจะแตกต่างจากงูสายพันธุ์อื่นที่มักจะใช้วิธีการขดรอบตัวเองนอกจากนี้ยังเคยมีรายงานว่างูชนิดนี้ได้กินจระเข้ตีนเป็ดเข้าไปทั้งตัวซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดในรัฐฟลอริดาอันดับที่3งูเหลือมเป็นงูที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 เมตรและตัวที่มีความยาวสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นั้นมีความยาวมากถึง 9.7 เมตรมันถูกจับได้เมื่อปีพุทธศักราช2460ที่เกาะซีลิเบตซึ่งเป็นหมู่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียงูเหลือมจะมีปากที่ใหญ่ฟันแหลมคมมีขากรรไกรที่แข็งแรงมากตัวสีน้ำตาลแดงมีลายเป็นวงผสมกันหลายสีโดยงูชนิดนี้มักจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนงูเหลือมถูกจัดว่าเป็นงูที่ยาวที่สุดของโลกซึ่งร่างกายของมันนั้นยังมีความยาวมากกว่างูอนาคอนดาอีกด้วยอันดับที่2งูอนาคอนดาเขียวเป็นงูที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงยุคปัจจุบันงูอนาคอนดาเขียวนับว่าเป็นงูอนาคอนดาชนิดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดมันมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 ถึง 5.2 เมตรแต่เมื่อโตเต็มที่อาจยาวได้ถึง9เมตรและมีน้ำหนักถึง220กิโลกรัมงูชนิดนี้มีลำตัวสีเขียวมีลายเป็นวงกลมสีดำใต้ท้องเป็นสีขาวดวงตาเป็นสีดำตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เช่นป่าอเมซอนบราซิลโบลิเวียกายอาน่าพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในน้ำหรือหมกตัวในโคลนมากกว่าที่จะเลื้อยขึ้นมาบนบกเนื่องจากมันมีน้ำหนักตัวที่มากทำให้เคลื่อนไหวได้เชื่องช้าเมื่ออยู่บนบกแต่พวกมันจะว่องไวมากเมื่อได้อยู่ในน้ำงูอนาคอนดาเขียวสามารถว่ายน้ำได้เก่งซึ่งในบางครั้งก็มักจะขึ้นมาอาบแดดด้วยการเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ตามริมน้ำอันดับที่1งูยักษ์ไททันโอโบอาเป็นงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่มีพิษซึ่งปัจจุบันพวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วงูยักษ์ไททันโอโบอามีความยาวเฉลี่ยประมาณ13เมตรและอาจยาวได้ถึง15เมตรโดยมีน้ำหนักมากถึง 2,000 กิโลกรัมหรือประมาณ10เท่าของงูอนาคอนดานั่นเองงูชนิดนี้ถูกค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์สาขาบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตไททันโอโบอาเป็นงูที่อยู่ในวงเดียวกับงูไม่มีพิษคล้ายกับพวกงูเหลือมหรืองูหลามนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่างูไททันโอโบอามีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายกับงูอนาคอนดาโดยพวกมันมักจะหาอาหารกินในน้ำเช่นจระเข้หรือพวกปลาขนาดใหญ่